ก่อนดูคุยซับโชว์อย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะแต่จะบอกว่าบอลนี่คือติดเมื่อไหร่นะติดคือเป็นคนแรกๆเป็นคนแรกที่ติดเลยหลังจากนั้นก็จะมีไทม์ไลน์ต่อเนื่องมีแจ๊สมีนักคอมตามมาเรื่อยๆแต่ต้องบอกว่าเห็นภาพอย่างนี้ไหมนี่วิดีโอคอลคุยกับพี่นุ้ยกับพี่ตั๊กคือพลังเยอะมากดูเหมือนเป็นคนที่อาการดีที่สุดแล้วก็น่าจะออกในเร็ววันนี้เอาอย่างนี้ ถ้าแข็งแรงขนาดนี้มาคุยกันดีกว่าสวัสดี คุณบอลสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีเคสวัสดีครับคุณชมพู่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือท่าเต้นพวกนี้เอาแรงมาจากไหนครับคุณบอลครับคือถามว่าเราอยากให้พี่ที่เขาโทรมาด้วยความเป็นห่วงเราให้เราอยากให้เห็นว่าเราแข็งแรงนะเรารู้สึกว่าเราอยากให้เห็นว่าเราโลกนี้มันไม่ได้แบบน่ากลัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็น่ากลัวแหละแต่ว่าอยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะได้เห็นเรารู้สึกชื่นใจครับพี่หนูถามจริงคือเบื้องหลังพอเต้นเสร็จปุ๊บอะพี่มีพักปอดพักเหนื่อยจริงไหมโอ้โหเราไม่ได้ออกกำลังกายเลยแล้วเต้นกระหน่ำขนาดนั้นน่ะครับผมพี่อยู่มากี่วันแล้วจ๊ะในการรักษาตัวนะถึงปัจจุบันนี้ผมอยู่ตั้งแต่วันที่10ครับโอ้วันนี้วันที่20ก็10วันก็10วันแล้วนี่คุณบอลจะบอกว่าโควิดนะเรื่องแย่มันเยอะมากนะแต่หนึ่งในข้อดีที่เห็นตอนนี้เลยนะคุณผอมลงแล้วหน้าคุณใสมากเลยนะบอลขอบพระคุณมากครับจริงๆพี่พีเคพี่พีเคอยากผอมอยากไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้วนๆอย่างนี้ดีแล้วโอ้แม่อารมณ์ดีตลอดพี่หมอบอกว่าพี่ออกได้วันไหนจ๊ะ23นี่ฮะอ๋อโอเคอีก3วันอืมแล้วอาการมีอะไรบ้างมั้ยพี่ตอนนี้ปกติทุกอย่างครับไม่มีไข้ไม่เจ็บคอไม่อะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับแล้วเราเพื่อนแจ๊สล่ะพี่เป็นยังไงบ้างแจ๊ดโอเคขึ้นนะครับโอเคขึ้นครับก็คือก็ได้คุยกันแต่คนที่น่าห่วงคือนักคอมบอกว่าตอนนี้นักคอมเข้า ICU แล้วอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะคุณบอลรู้ไหมก็ยังถ้ากล้าถามอาการพี่ไอซ์ก็ยังแบบว่าก็ทรงๆแล้วก็คุณหมอดูแบบใกล้ชิดอยู่ครับเห็นว่าภรรยานักคอมก็ติดไปด้วยอีกคนนึงนะคะใช่ครับเพิ่งทราบข่าวใช่ครับแม่ได้อย่างนี้ตอนนี้บอลมีโอกาสได้ติดต่อกับแจ๊สได้คุยกันไหมได้ไลน์ได้อะไรกันไหมได้คุยครับเมื่อวานก็ได้คุยกันครับเขายังมีไข้ยังแบบว่าหอบหอบอยู่ไหมคะพี่บอลอาการของแจ๊สโอเคดีขึ้นแจ๊สดีขึ้นครับก็น่าจะออกต่อจากพี่บอลไหมน่าจะออกไล่เรียกกันเลยครับตอนนี้ข้อมูลไล่เรียกกันเลยข้อมูลจากทีมงานส่งว่าคุณไอซ์บอกว่านะคอมตอนนี้อยู่ที่ ICU แต่ไม่ต้องห่วงคุณหมอรักษาอยู่นะทีมงานบอกว่าล่าสุดได้คุยกับนักคอมแล้วอ๋อต้องถามคุณบอลว่าล่าสุดเนี่ยได้คุยกับนักคอมเมื่อไหร่ล่าสุดก็ก่อนหน้านี้ประมาณสัก3วันครับสามวันใช่ครับผม3วันเพราะว่าบางทีเราก็ไม่กล้าโทรไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพ่อหลับตอนไหนอะไรตอนไหนอยากให้แกพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้ว3วันที่แล้วก่อนเข้า ICU นักคอมมีอาการเป็นยังไงบ้างพี่บอลก็คุยก็แค่ถามว่าพ่อเป็นไงโอเคไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุยกันแค่แป๊บเดียวแล้วอยากให้แกพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บอลถามเรื่องการรักษาพี่บอลอีกนิดนึงได้ไหมคะคือพี่เข้าไปอยู่ตรงนั้นนะคุณหมอให้การรักษายังไงบ้างอะพี่ในเคสพี่ก็ของผมคุณหมอจะเข้าทุกวันนะฮะมาตรวจทุกวันแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ทานยาตามที่หมอให้ปกติครับแค่นั้นแสดงว่าเคสของบอล นี่ไม่หนักมากแสดงว่าเชื้อไม่ได้แรงเออแล้วก็หรือว่าพี่บอลแข็งแรงแล้วก็อีก3บอลอย่างนี้พออีก3วันออกมาถึงปั๊บกลับมาทำงานได้หรือยังหรือยังต้องพักผ่อนอยู่ที่บ้านอยู่ผมคิดว่าผมยังไม่กล้าออกไปทำครับต้องขอหยุดสักพักหนึ่งฮะอ่ะเข้าใจสักพักหนึ่งครับยังไงส่งกำลังใจให้กับบอลแล้วได้คุยกับแจ๊สคุยกับนักคอมก็ฝากส่งกำลังใจจากคุยแซ่บโชว์เลยแล้วกันนะค่ะขอบพระคุณมากๆนะครับแต่ดีใจมากเลยนะที่อัดคลิปเต้นอ่ะทำให้รู้สึกเลยว่าเอาจริงบอลทำให้พวกเราแฟนรายการทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าโรคโควิดน่ะมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับมีอะไรอยากฝากให้กับคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะในเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองพี่บอลจ๋าทิ้งท้ายหน่อยอยากจะบอกว่าโลกนี้เราไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเราไม่สามารถมองออกได้จริงๆนะครับ
สิ่งเดียวที่ทำได้คือป้องกันตัวเองเท่านั้นดีที่สุดครับเพราะอีกอย่างมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้ใครเป็นหรอกครับนะครับในเมื่อเป็นแล้วมันไม่ใช่ที่น่ารังเกียจนะครับมันรักษาหายได้บางคนก็หายได้ด้วยตัวเองครับนะครับถ้าอยู่ว่างก็ออกกำลังกายครับดีที่สุดครับได้เลยบอลขอบคุณมากนะพี่บอลขอบคุณมากนะครับก่อนจะวางสายเต้นให้ดูหน่อยแต่เด้เต้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 ป้าตึงตึงป้าตึงตึงป้าตึง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 นี่แข็งแรงพอให้เขาพักบอลขอบคุณนะพี่บอลขอบคุณค่ะสวัสดีครับบอลครับหันเร็วนะเป็นห่วงหลายๆคนจากใจเลยอย่างที่บอลพูดนะสำคัญมากเลยนะครับหนึ่งเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะครับสองล้างมือความสะอาดคือไอเจลแอลกอฮอล์เล็กๆเนี่ยพกไว้เลยสามเว้นระยะห่างอย่างผมกับชมพู่อย่างเงี้ยบางคนทางบ้านบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ใกล้ไปมันไม่ต้องห่วงมีตัวกั้นตัวนี้กั้นอยู่4ครับทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกันแล้วก็5เนี่ยตอนช่วงนี้ทำได้ทำเลยนะหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มหรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัดนั่นเองอันนี้สำคัญมากๆยอมอดใจสักนิดนึงเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นให้ยอดลดลงลดลงแล้วอะไรมันก็จะดีขึ้นนะคะแล้วเราขอเนี่ยส่งกำลังใจให้กับคุณป้องนวัดด้วยกันละกันได้ข่าวว่าทีมงานอยากจะโฟลินเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช่เวลาค่ะยังมีอีกหลายท่านเลยทีเดียวนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะมาถึงดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ